สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการต่อสาย HDMI จากกล่องดิจิตอลทีวีมาเข้ายังเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ผมใช้โปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer รุ่น P5205 นะครับคุณผู้ชมครับผมใช้รุ่น P5205 ในการทดสอบนะครับเดี๋ยวกล่องดิจิตอลผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับกล่องดิจิตอลทีวีนะครับก็เปิดไว้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านสาย HDMI มานะครับเดี๋ยวผมจะเอาสาย HDMI นะครับมาต่อเข้าที่ตูดของโปรเจคเตอร์เลยนะครับวิธีการต่อดูทีวีผ่านกล่องดิจิตอลนั่นเองนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็เสียบสาย HDMI จากกล่องดิจิตอลกล่องนี้มานะครับมาเข้ายังโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์เราก็เสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับปึ๊บนี่ครับเปิดเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะนำสัญญาณทีวีนะครับทีวีจากกล่องดิจิตอลทีวีกล่องนี้แหละครับมานำสายสัญญาณ HDMI มาเข้าตรงนี้นะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับตอนนี้รอสักครู่นะครับมาแล้วครับก็มาแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับรอสักครู่นะครับกำลังจุดระเบิดของหลอดอยู่นะครับเดี๋ยวจะชัดเจนนี่ครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ชัดเจนทีเดียวครับดูภาพนะครับ 4,000 ลูเมนนะครับสำหรับ Acer Projector ตัวนี้นะครับนี่คือ Acer Projector รุ่น P5205 นะครับรองรับระบบภาพ 3D แล้วก็มีช่องต่อ HDMI ดูทีวีนะครับผมเปิดทีวีนะครับดูช่อง5นะครับนี่ครับแจ่มมากนะครับแม้กระทั่งเปิดหลอดไฟนีออนไว้1หลอดนะครับดูภาพนะครับเหมือนเราดูทีวีไม่มีผิดเลยนะครับนี่ครับฉายเข้ากำแพงด้วยนะครับผมฉายเข้ากำแพงแล้วก็ภาพนี้แจ่มเลยครับผู้ชมครับในส่วนของวิธีการถ้าเราไม่ได้ต่อช่อง HDMI นะครับถ้าเราไม่ได้ต่อช่อง HDMI ถ้าเราต่อช่อง VGA คอมพิวเตอร์หรือวิดีโอก็ให้กดคำว่าซอร์สนะครับคำว่าซอร์สก็คือตรงนี้นะครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปมันก็จะประมาณว่าหาสัญญาณนะครับอื่นๆนะครับกดตรงนี้ถ้ามันก็จะหาอัตโนมัติไปนะครับมันก็จะเจอเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันหาอัตโนมัตินะครับเรากดคำว่าซอร์สเห็นไหมครับกดคำว่าซอร์สไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะหาสัญญาณในส่วนของอื่นๆอย่างเช่นคอมพิวเตอร์วิดีโอมันไม่เจอมันพอมันมาเจอตรง HDMI ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer นะครับรุ่น P5205 ความสว่าง 4,000 ลูเมนนะครับตัวนี้วิธีการต่อกล่องดิจิตอลนะครับแล้วก็มาเข้ากับโปรเจคเตอร์ดูทีวีนะครับดูทีวีจากกล่องดิจิตอลนะครับดูครับคมชัดเหมือนเราดูทีวีจอใหญ่เลยครับถ้าเราไปดูทีวีจอใหญ่ๆก็เสียเงินแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นซื้อโปรเจคเตอร์ดีกว่านะครับคุ้มกว่านะครับได้จอใหญ่นะครับตัวนี้ฉายจอ8เมตร12เมตรได้สบายเลยมีช่องต่อ HDMI รองรับระบบภาพ 3D นี่นะครับคือซอร์สนะครับปุ่มซอร์สที่จะค้นหาสัญญาณก็คือปุ่มนี้นะครับผู้ชมครับนั่นก็คือวิธีการทดสอบนะครับ ทีนี้พอเวลาเราปิดเครื่องนะครับการปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ถูกวิธีนะครับให้เรากดปุ่ม power on power นี่แหละ power on off นี่แหละครับกดลงไป1ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นตัวหนังสือเตือนขึ้นมาว่าให้เรากดอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็กดไปเลยครับนี่ครับหลังจากที่กดปิดแล้วนะครับเราอย่าพึ่งถอดปลั๊กนะครับอย่าพึ่งถอดปลั๊กตรงนี้ออกให้รอจนกระทั่งพัดลมมันหยุดทำงานนะครับเนื่องจากว่ายิ่งโปรเจคเตอร์แสงแรงๆอย่างเช่นตัวนี้ 4,000 ลูเมนตัวนี้นะครับมันยิ่งต้องการพัดลมระบายความร้อนเผาหลอดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงพัดลมดังฟีมันเป่าอยู่นะครับอย่าพึ่งถอดปลั๊กนะครับ ให้รอจนกระทั่งพัดลมหยุดทำงานนะครับถึงจะถอดปลั๊กได้นะครับเดี๋ยวผมจะยืนฟังเสียงพัดลมกับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงพัดลมมันเป่าอยู่นะครับพัดลมเป่าหลอดอยู่นะครับตอนนี้อย่าพึ่งถอดนะครับนี่ปลั๊กก็เสียบคาไว้นะครับอย่าพึ่งถอดปลั๊กนะครับให้พัดลมหยุดทำงานนะครับจึงจะถอดปลั๊กได้มันถึงจะเป็นการปิดเครื่องเป็นการชัตดาวน์เครื่องโปรเจคเตอร์ที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีเป็นการถนอมโปรเจคเตอร์ไว้ด้วยนะครับนี่ครับแล้วไฟมันก็จะกระพริบอยู่นะครับรอให้
พัดลมมันหยุดทำงานนะครับพัดลมหยุดทำงานไฟมันถึงจะหยุดกระพริบนะครับรอก่อนนะครับรอดูสักครู่นะครับนี่ครับต้องรอให้พัดลมหยุดทำงานนะครับถึงจะถอดปลั๊กได้นะครับอย่าไปถอดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเปิดปิดปุ๊บพอแสงตรงด้านหน้ามันดับลงก็ถอดปลั๊กเลยไม่ใช่นะครับต้องรอก่อนนะครับรอให้พัดลมหยุดทำงานนะครับพัดลมก็ยังทำงานอยู่นะครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบนะครับทดสอบต่อสายกล่องดิจิตอลทีวีนะครับเข้ากับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer นะครับในการทดสอบวันนี้ก็ใช้ Acer P5205 นะครับความสว่าง 4,000 ลูเมนนะครับในการทดสอบนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเครื่องไหนถ้าพัดลมมันนี่ครับหยุดแล้วครับเห็นไหมครับคือหมายความว่าถ้าแสงยิ่งแรงนะครับการปิดเครื่องมันก็ต้องการพัดลมเป่านานเท่านั้นนะครับหน้าตัวนี้น่าจะประมาณสัก1นาทีนะครับนี่พัดลมหยุดแล้วครับและไฟตรงนี้ก็ไม่กระพริบแล้วนะครับไฟก็หยุดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นการปิดที่สมบูรณ์แบบก็ถอดปลั๊กออกได้เลยนะครับพัดลมหยุดทำงานแล้วก็ถอดปลั๊กออกได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ